ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะคะว่าไทยเรายังคงมีฝนตกหนักได้ทั่วพื้นที่ของประเทศเลยนะคะไปจนถึงวันที่9ตุลาคมค่ะแล้วก็มีคำเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนที่อยู่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีด้วยนะคะระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นได้อยู่ที่ราวๆ40เซนติเมตรถึง1เมตรค่ะไปดูสถานการณ์ที่ลพบุรีกันก่อนนะคะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการณ์นะคะว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีในช่วงวันที่3ถึงวันที่9ตุลาเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำโดยจะเป็นการทยอยปรับเพิ่มจาก600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บริเวณอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีถึงเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น40เซนติเมตรถึง1เมตรนะคะส่วนบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น40ถึง60เซนติเมตรค่ะบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น25เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรค่ะและการระบายน้ำดังกล่าวนะคะก็จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเกณฑ์ 3,300 ถึง 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดน้ำไหลย้อนเข้ามาในแม่น้ำน้อยและจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็ประกอบกับยังมีน้ำหลากจากแม่น้ำปิงไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการลดผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ 2,700 ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณอำเภอเมืองชัยนาทและมโนรมของจังหวัดชัยนาทและอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะประมาณ30เซนติเมตรค่ะด้านกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้แจ้งเตือนภัยพื้นที่น้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งในวันนี้มี31จังหวัดนะคะอย่างภาคเหนือยังมีน้ำท่วมใน10จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนอุตรดิตแพร่น่านสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์และที่จังหวัดตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีน้ำท่วมใน11จังหวัดนะคะก็คือที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางที่นครสวรรค์กาญจนบุรีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี8จังหวัดส่วนภาคตะวันออกยังมีน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะทั่วประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักได้บางแห่งเนื่องจากยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะทำให้จากคาดการณ์เนี่ยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9ตุลาคมค่ะด้านกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือมานะครับฝากไปถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้หรือไม่ก็ขอให้เลิกงานก่อนเวลาด้วยเพราะกรุงเทพมหานครจะเจอฝนต่อเนื่องถึงสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับวันนี้ทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับอาจารย์ทวิดากมลเวชระบุถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพหลังจากเมื่อวานนี้เจอฝนตกหนักทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมขังแม้สถานการณ์น้ำท่วมขังบางพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อ่อนไหวซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางกรุงเทพมหานครตอนเหนือโดยเฉพาะหลัก4ดอนเมืองที่พบน้ำท่วมสูง 15-40 เซนติเมตรส่วนพื้นที่บางเขนวงเวียนบางเขนอยู่ที่ประมาณ 20-25 เซนติเมตรครับขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยืนยันนะครับได้มีการพร่องน้ำอย่างเต็มกำลังมีการประสานกับทางกรมชลประทานในการพร่องน้ำแต่สถานการณ์ในรอบนี้พบว่าในพื้นที่ปริมณฑลเชื่อมกับกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำเช่นเดียวกันทำให้การระบายน้ำค่อนข้างจะยากลำบากฟังเสียงท่านรองผู้ว่ากทม.ครับคือเมื่อวานนี้ฝนมันตกหนักจริงๆนะคะเยอะจริงๆแล้วก็ตกทั่วทุกพื้นที่ดังนั้นการระบายเนี่ยทำได้ช้ามาก
วันนี้ก็ตอนเย็นๆนะคะอาจจะมีได้เห็นอีกเป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนจะเข้าตอนนี้เสริมคันไว้จนหมดก็น่าจะได้อีกประมาณคันที่เราเสริมน่าจะได้อีกประมาณบวก3รทก.นะคะเมื่อวานเนี่ยน้ำมันอยู่แค่ที่บวก1แล้วก็ในโซนที่เป็นฟันหลอเนี่ยเราเสริมกระสอบทรายทั้งหมดก็พยายามทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ประสานเรื่องการระบายน้ำเพราะว่าเวลายอดสูงเพราะตอนนี้น้ำเหนือกำลังจะลงมาคือฝนนั่นเรื่องนึงนะคะน้ำเหนือที่สะสมอยู่ในภาคข้างบนก่อนแล้วกำลังจะลงมาอีกโดยมีการคาดการณ์นะครับวันนี้ช่วงเย็นอาจจะมีฝนตกลงมาแล้วอาจจะทำให้บางพื้นที่น้ำท่วมขังทางกทม.ก็สั่งการครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหวและยังมีการเสริมแนวคันกั้นน้ำจุดฟันหล่อรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงสำรวจพื้นที่แนวคันกั้นน้ำครับเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็เสริมเครื่องสูบน้ำในจุดที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องส่วนการสื่อสารกับประชาชนและการคาดการฝนที่ตกลงมาก็มั่นใจนะครับว่าสามารถจะออกประกาศเตือนได้ในเวลา 1-2 ชั่วโมงก่อนที่จะมีกลุ่มฝนแน่นอนขอให้ประชาชนบริหารจัดการในช่วงเวลาที่จะกลับบ้านให้ดีครับถ้าเป็นไปได้ท่านรองผู้ว่าบอกเลยครับหน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามสามารถที่จะอนุญาตให้พนักงานเลิกงานหรือกลับบ้านได้ก่อนเวลาก็ขอให้ทำก่อนเลยครับรวมถึงในสัปดาห์นี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ